สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนและนักเรียนก็ไปสุดที่การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะคะวันนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยย่อยที่1นะคะหน่วยที่1เราจะมีหน่วยย่อยหลายๆหน่วยดังนั้นชั่วโมงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการนำค่าประมาณไปใช้ไปใช้อย่างไรล่ะก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะบางครั้งเวลาที่เราพูดจำนวนนับหรือเราพูดตัวเลขถ้านักเรียนพูดตัวเลขหลายๆหลักตัวเลขหลากหลายนักเรียนอาจจะจำยากแต่ถ้านักเรียนใช้ค่าประมาณสังเกตว่าค่าประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านหลังตัวเลขเหล่านั้นจะเป็นเลข0ซึ่งเป็นตัวเลขกลมๆดังนั้นก็จะง่ายต่อการจำนะคะวันนี้ครูขอทบทวนก่อนนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนไว้ที่เรียบร้อยค่ะเขียนแล้วค่ะเพราะนั้นเราไปทบทวนกันก่อนนะคะเรามาดูเลยค่ะมาทบทวนกันหน่อยค่ะเริ่มข้อที่1 นักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1 นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์ให้มาว่าทุกคนเขียนคำตอบลงสมุดค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ1,729,850คือใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นนะคะ1ข้อ1นาทีค่ะต่อไปข้อที่2เลยนะคะครูจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอให้ครบ5ข้อเราก็เฉลยทีเดียวเลยนะคะไปข้อที่2ค่ะข้อที่2โจทย์ให้มาว่าใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นค่ะนักเรียนสังเกตว่าจำนวนนับที่ครูให้มาเป็นจำนวนเดียวกันกับข้อที่1เพราะฉะนั้นข้อที่2ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ 1,729,850 คือใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นนะคะผ่านได้ยังคะไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ครูอ่านให้นักเรียนฟังดีกว่านะคะแล้วก็นักเรียนก็ใส่เฉพาะคำตอบเท่านั้นข้อที่3โจทย์ให้มาว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ 1,729,850 คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ1,729,850 คือครูจะให้เวลานักเรียนนะคะ1ข้อ1นาทีดังนั้นพอหมด1นาทีปั๊บครูจะเปลี่ยนข้อเลยไปข้อที่4นะคะไปข้อที่4ค่ะข้อที่4โจทย์ให้มาว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ
1,729,850 คือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของ1,729,850คือไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ 1,729,850 คือข้อที่5ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ 1,729,850 คือถ้าเคยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะใครยังไม่เสร็จข้อที่5ยกมือนะคุณจะดูในห้องเป็นหลักนะคะดังนั้นทุกคนเสร็จหมดเดี๋ยวเราไปเฉลยข้อที่1พร้อมกันครูให้นักเรียนตรวจของตัวเองนะคะนักเรียนก็ต้องตรวจด้วยความซื่อสัตย์ด้วยถ้าถูกนักเรียนให้1คะแนนเลยค่ะแต่ถ้าผิดนักเรียนให้0ตามนี้นะคะเอาเราไปข้อที่1ข้อที่1โจทย์ครูให้มาว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ 1,729,850 คือจำนวนนับใดคะคำตอบของนักเรียนคือโอ้เสียงเบามากเลยมีหลายๆคนไม่มั่นใจนักเรียนก็ไปดูเหมือนเดิมค่ะนะคะเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนก็ไปดูเหมือนเดิมว่าไปดูที่หลักร้อย850จะอยู่ระหว่าง800กับ900ดังนั้นจำนวนนับเต็มๆก็คือ 1,729,800 กับ 1,729,900 นักเรียนก็ไปสังเกตที่เหมือนเดิมที่หลักไหนคะหลัก10ดังนั้นต้องเป็นจำนวนเต็มร้อยที่มากก็คือ 1,729,900 ใครได้คำตอบเท่านี้ยกมือค่ะ1คะแนนต่อไปข้อที่2ข้อที่2จำนวนนับยังเป็นจำนวนเดิมอยู่แต่ครูไม่เอาจำนวนเต็มร้อยละครูต้องการจำนวนเต็มพันดังนั้นนักเรียนก็ไปดูที่หลักพันครูขอคำตอบพร้อมกันดังๆค่ะคำตอบคือเริ่มไม่มั่นใจโอ้ด้านหน้าตอบครูว่า 1,730,000 แต่หลายๆคนยังบอกว่า 1,729,000 ได้ไหมไม่ได้เพราะว่านักเรียนไปดูว่าจำนวนเต็มพันนักเรียนก็ไปดูที่หลักพันหลักพันก็คือ 9,850 เอาคิดง่ายๆก่อน 9,850 จะอยู่ระหว่าง 9,000 กับ 10,000 ถูกไหมคะ9,000 กับ 10,000 10,000 นักเรียนก็ไปดูว่าตัวเลขหลังหลักพันคือเลข8ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจำนวนนับที่ได้ก็จะเป็น 1,729,000 กับ 1,730,000 ตรงนี้นะคะใครงงตรงนี้บ้างงงไหมไม่งงนะคะเพราะว่าตรงนี้ 29,000 ใช่ไหมคะนักเรียนเพิ่มอีก 10,000 ก็ต้องเป็น 30,000 ถูกไหมคะไม่งงนะดังนั้นนักเรียนก็ไปดูที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข8ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่าคำตอบคือ 1,730,000 ใครผิดข้อนี้ยกมือค่ะน่าจะมีผิดนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ยังเป็นจำนวนเดิมอยู่แต่คราวนี้ครูขอเป็นจำนวนเต็มหมื่นดังนั้นจำนวนเต็มหมื่นนักเรียนก็ไปดูที่2เท่าไหร่คะเหมือนกันก็คือ 29,850 ดังนั้นจำนวนนี้อยู่ระหว่างจำนวน
นับใดกับจำนวนนับใด1ล้าน7แสน30,000กับใช่ไหมไม่ใช่ต้องเป็น1ล้าน7แสน20,000กับ1ล้าน7แสน30,000ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปดูที่หลักไหนต่อหลักพันหลักพันเป็นเลข9ก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มหมื่นที่มากกว่าคำตอบคือ1ล้าน7แสน30,000ข้อนี้ใครผิดยกมือค่ะคุณจะถามคนผิดแล้วนะคะยังมีบ้างไม่เป็นไรค่ะดูข้อต่อไปในข้อที่4นะคะข้อที่4คราวนี้จำนวนนับเหมือนเดิมแต่ขอเป็นจำนวนเต็มแสนบ้างจำนวนเต็มแสนก็คือเท่าไหร่คะ729,850ดังนั้นจำนวนที่ครูให้มาจะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนใดกับจำนวนเต็มแสนใดดีมากค่ะ1ล้าน7แสนกับ1ล้าน8แสนนักเรียนไปดูที่หลักหมื่นเป็นเลข2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็น1ล้าน7แสนใครตอบ1ล้าน7แสนแล้วดีมากค่ะนักเรียนให้1คะแนนต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นจำนวนเต็มล้านดังนั้นนักเรียนก็มาดูจำนวนนับเดิม1ล้าน7แสน29,850จะอยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดก็คือ1ล้านกับ2ล้านพอนักเรียนได้แบบนี้เสร็จนักเรียนไปคิดว่าหลักที่อยู่ทางด้านขวามือของหลักล้านก็คือหลักแสนหลักแสนเป็นเลข7ดังนั้นต้องเป็นจำนวนเต็มล้านที่มากหรือน้อยคำตอบคือเก่งมากค่ะ2ล้านสรุปคะแนนเลยค่ะทำไมนักเรียนจะต้องเรียนการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มต่างๆในขณะที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเรียนเลยเราเพิ่งมาเริ่มเรียนปีนี้เป็นปีแรกเพราะมันง่ายต่อการสื่อสารใช่ไหมคะนักเรียนไปพูดจำนวนนับที่เป็นตัวเลขมากๆนักเรียนอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดถึง1ล้านนักเรียนจำได้ไหมได้คุณพูดถึง2ล้านนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้เพราะฉะนั้นมันง่ายต่อการสื่อสารไหนใครได้5คะแนนเต็มยกมือโอ้ครูลองนับเลยนะคะ2 4 6 8 10 15คนเก่งมากค่ะปรบมือให้15คนค่ะต่อไป4คะแนนค่ะ4คะแนนยังใช้ได้อยู่มีอยู่ครูบอกประมาณตอนนี้ครูนับได้8คนถ้านักเรียนบอกค่าประมาณจะเป็นเท่าไหร่คะโอ้เก่งมากนะคะเป็น10ดีมากค่ะต่อไปใครได้3คะแนน3คะแนนมีอยู่5คน6คนนะคะก็ยังได้อยู่ไหนใครต่ำกว่า3มีไหมคะโอ้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะใครที่สงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถถามครูได้นะคะตอนนี้วันนี้ครูจะไปต่อนะคะเราทราบแล้วว่าวันนี้เราจะใช้การประมาณเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นครูขอไปต่อเลยนะคะครูขอไปต่อเลยค่ะเราไปดูค่ะการนำค่าประมาณไปใช้ตอนไหนล่ะก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นนะคะตอนนี้มาอยู่ที่สุทธิการก่อนดีกว่ามาอยู่ที่สุทธิการนะคะสุทธิการครูอยากทราบว่าวันนี้หนูได้เงินมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยกี่บาทคะ40บาทค่ะ40บาทถ้าครูถามสุทธิการแบบเนี้ย40บาทครูถามว่าเราควรจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มใดคะเต็ม10เต็ม10เราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100มั้ยไม่เพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็ม10ของ40ก็คืออะไรคะ40ก็คือ40นะคะเอาส่งใหม่ส่งมาที่คนต่อไปค่ะวันนี้หนูได้เงินมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมคะถ้าหนูซื้อไอศกรีมราคาแท่งละ12บาทครูถามใหม่นะคะไอศกรีมราคาประมาณเท่าไหร่คะประมาณ10บาทค่ะประมาณ10บาทสังเกตว่าเพื่อนตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มเลยคะเต็ม10จะตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม100มั้ยไม่ตอบเพราะว่าอะไรทำไมหนูถึงตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ล่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเหมาะไหมเหมาะไหมคะเหมาะเพราะไอศกรีมแท่งละ12บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ส่งไมค์ต่อค่ะ
ถ้าครูถามกมลชนกว่ากมลชนกนะคะค่าอุปกรณ์การเรียนที่เราได้ทุกปีเนี่ยหนูได้เท่าไหร่คะที่รัฐบาลให้โครงการเรียนฟรี15ปีหนูได้เท่าไหร่คะ190กี่บาทคะ195 195บาทครูถามกมลชนกใหม่ครูถามว่าหนูได้ค่าอุปกรณ์การเรียนที่รัฐบาลให้ประมาณเท่าไหร่คะ195บาทประมาณ195บาทได้ไหมอันนี้คือบอกรายละเอียดครูมาว่ารัฐบาลให้ประมาณให้195บาทแต่ครูอยากทราบค่าประมาณ200ถ้าหนูตอบค่าประมาณหนูจะตอบว่า200บาทแสดงว่าหนูตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม100เต็ม100หนูจะตอบค่าประมาณจำนวนเต็ม10ไหมไม่ตอบมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่ารัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนเท่ากับ195บาทเพราะฉะนั้นเราควรจะตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยนะคะมีใครสงสัยตรงไหนบ้างการใช้ค่าประมาณเราก็ควรใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดีมากค่ะนักเรียนคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อน3คนที่นำเสนอค่ะคราวนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะครูขอไปต่อเลยนักเรียนมาดูต่อค่ะนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้นักเรียนเห็นเป็นตารางถูกไหมคะการอ่านตารางครูมีข้อแนะนำดังนี้เดี๋ยวครูขอเสียงพร้อมกันตารางเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนถูกไหมคะแต่ครูไม่ได้เน้นว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันทางด้านซ้ายจะเป็นอะไรคะเป็นอะไรอุทยานแห่งชาติทางด้านขวาจะเป็นพื้นที่แล้วเราใช้ลักษณะนามเป็นไร่แต่ในภาษาคณิตศาสตร์ครูจะใช้คำว่าหน่วยนะครูใช้หน่วยเป็นไร่แต่ถ้าในภาษาไทยนักเรียนเรียกว่าลักษณะนามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยเราใช้หน่วยเป็นไร่นักเรียนก็ไปดูอุทยานแห่งชาติแห่งแรกเลยอุทยานแห่งชาติแห่งแรกคืออะไรคะหินร่องฟ้าเวลานักเรียนอ่านเต็มๆนักเรียนต้องเรียกว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่นักเรียนบอกครูหน่อยค่ะมีพื้นที่มีหน่วยเป็นไร่เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านตารางนักเรียนดูข้อมูลด้วยว่าข้อมูลให้อะไรมาถ้าข้อมูลให้อะไรมาให้นักเรียนอ่านให้ครบดังนั้นเราสรุปว่าเราจะอ่านว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าแทนที่นักเรียนจะอ่านว่าภูหินร่องกล้าไม่อ่านนักเรียนต้องอ่านว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ 191,875 ไร่ต้องใส่ลักษณะนามหรือใส่หน่วยลงไปด้วยเป็นไร่นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งที่2คืออะไรคะตอบเต็มๆค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะนักเรียนต้องอ่านว่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ 301,185 ไร่นะคะฉะนั้นครูครูขอโทษนะคะ 301,184 ไร่นะคะดังนั้นนะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วครูไม่ได้เอามาจากที่อื่นเลยครูมาจากในหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ชั้นป.4ของสสวท.ซึ่งเป็นหนังสือที่นักเรียนใช้เรียนแล้วก็เป็นสื่อที่นักเรียนใช้ปัจจุบันนะคะดังนั้นครูอยากทราบต่อไปว่าตอนนี้นะคะนักเรียนมาดูถ้าครูให้นักเรียนบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของพื้นที่แต่ละอุทยานล่ะเริ่มจากอุทยานแรกนักเรียนจะบอกค่าประมาณจำนวนเต็มแสนครูอย่างไรคะช่วยตอบหน่อยหรือนักเรียนอยากจะตอบเป็นรายบุคคลไหมอยากไหมคะอยากไหมคะหรือนักเรียนจะตอบพร้อมกันถ้านักเรียนตอบพร้อมกันนักเรียนช่วยบอกครูหน่อยค่ะว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของพื้นที่แต่ละอุทยานเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งแรกคืออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะบอกสิ
่ไหร่คะ200,000เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่จริงๆก็คือ191,875แต่ถ้าเป็นข้าวประมาณนักเรียนก็ต้องไปดูว่าจำนวนนี้อยู่ระหว่างเท่าไหร่คะ100,000กับ200,000แต่บังเอิญว่าตัวเลขทางด้านขวามือเป็นเลข9ก็ต้องเป็น200,000มีหน่วยเป็นไร่ขอเต็มเต็มค่ะเต็มๆนักเรียนก็จะได้เป็นอ่านใหม่อีกครั้งค่ะเรียนบอกครูแบบนี้นักเรียนจำง่ายไหมคะจำง่ายมันง่ายต่อการสื่อสารแทนที่นักเรียนจะบอกว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่191,875ไร่โอ้จำยากมากเลยแต่ถ้านักเรียนบอกครูว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ประมาณ200,000ไร่จำง่ายไหมจำง่ายเพราะมันง่ายต่อการสื่อสารนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกเอ๊ะเรียนไปทำไมนะการหาค่าประมาณเพราะเราไว้สื่อสารที่มันง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเอาต่อไปขออุทยานแห่งชาติแห่งที่2ค่ะคืออะไรคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณดีมากค่ะนะคะ300,000ไร่มีใครยังดูไม่เป็นบ้างมีไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบพื้นที่ของอุทยานทั้งสองอุทยานนี้ล่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ไหมคะได้ไหมได้การเปรียบเทียบเราใช้คำว่าการเปรียบเทียบเราใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมการเปรียบเทียบเราใช้คำว่ามากกว่ากับน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งนี้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ไหมคะได้นักเรียนดูข้อมูลหน้าถัดไปครูจะเขียนเล็กนิดนึงนักเรียนมองเห็นไหมเพราะว่านักเรียนทราบกันอยู่แล้วว่านะคะอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมีพื้นที่เท่าไหร่คราวนี้ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบครูอยากจะได้คำว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถบอกข้อมูลครูได้อย่างไรคะก็จะได้เป็นอะไรคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่มากกว่าอุทยานแห่งชาติประมาณ100,000ไร่100,000ไร่ได้มาจากไหนได้มาจากพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่ประมาณ300,000ไร่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีพื้นที่ประมาณ200,000ไร่ดังนั้นอยากทราบว่าอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากกว่าก็คือต้องเป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นที่มากกว่าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าประมาณ100,000ไร่จำง่ายไหมคะจำง่ายนะคะได้มาจาก300,000ลบออกซะ200,000ก็จะเหลือ100,000เราใช้ลักษณะนามหรือหน่วยเป็นไร่มีใครสงสัยตรงนี้บ้างมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูขอไปต่อเลยนะคะใครสงสัยนักเรียนสามารถยกมือถามครูได้ไหมคะได้ไหมได้เพราะว่านักเรียนจะได้เป็นตัวแทนของนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนักเรียนสามารถถามครูได้นะคะต่อไปนักเรียนดูต่อไปนักเรียนลองอ่านโจทย์ที่ครูให้มาสิคะเราอ่านว่าโจทย์ให้มาว่าถ้าต้องการซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นกระเบื้องขวดละ47บาทซื้อกี่ขวด5ขวดครูถามก่อนตรงไหนคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนช่วยบอกหน่อยค่ะลืมไปหรือยังเรียนมาป.3ลืมยังคะ
ถ้ายังไม่ลืมหนูช่วยบอกหน่อยค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ท่อนที่1คือกระเบื้องตรงนี้คือท่อนที่1ท่อนที่2ซื้อ5ขวดใช่ไหมคะดังนั้นครูอยากทราบว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่นักเรียนสังเกตว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหานักเรียนก็ต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรให้แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สังเกตว่ามี2ท่อนนะคะในกรณีที่ไม่ใช่โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มาดูว่าปกติสิ่งที่โจทย์ถามจะถามนักเรียนเลยว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แต่วันนี้บังเอิญมีคำว่าอะไรมาด้วยประมาณเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถใช้ค่าประมาณเข้ามาช่วยนะคะถ้านักเรียนหาจำนวนเงินจริงๆนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเพราะอะไรคะการบวกการคูณการลบการหารการคูณเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรนักเรียนถึงเขียนอยู่ในรูปของการคูณเพราะอะไรคะเพราะว่าเราซื้อน้ำยากี่ขวด5ขวดขวดละกี่บาท47บาทคำว่าขวดละคือกี่ขวดคือ1ขวดถ้า1ขวดเนี่ย47บาท2ขวดต้องมากกว่า47บาทมั้ยคะมากกว่าถ้า5ขวดมากกว่าไหมมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะนับเพิ่มทีละเท่าๆกันความหมายของการนับเพิ่มทีละเท่าๆกันก็คือดีมากค่ะสหรัฐคือการคูณนักเรียนลองเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณสิจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นอะไรคะตอนนี้มีจำนวนนับอยู่กี่จำนวน2จำนวนจำนวนที่147จำนวนที่2 5เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนอยู่ในรูปของการคูณนักเรียนจะต้องนำจำนวนไหนมาก่อน47เราจะนำ47มาก่อนหรือจะนำ5มาก่อนเพราะมีอยู่2จำนวนเท่านั้น47แต่ทีละพัดใช่ไหมคะบอกครูแววๆเขาบอกว่า5แต่หลายๆคนบอกว่า47มีบางคนยังคิดว่าถ้าจำนวนไหนมากต้องเอาจำนวนนั้นเป็นตัวตั้งใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะการวิเคราะห์โจทย์เราต้องเอาจำนวนสิ่งของมาก่อนตามด้วยราคาของเพราะฉะนั้นจำนวนสิ่งของก็คือจำนวนอะไรคะน้ำยาล้างอะไรทำความสะอาดพื้นกระเบื้องจำนวนกี่ขวดดังนั้นที่ถูกต้องต้องเอา5มาก่อน5คูณด้วยราคาของอะไรของน้ำยาทำความสะอาดพื้นก็คือเท่าไหร่47ดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณจะได้เป็น5คูณด้วย47แต่ถ้านักเรียนบอกครูว่า47คูณด้วย5ความหมายจะผิดไปเลยเราต้องใช้จำนวนมาก่อนคูณด้วยราคาของก็จะได้เป็น5คูณด้วย47ถ้านักเรียนบอกจะต้องจ่ายเงินนะคะเมื่อก่อนนี้นักเรียนจะไม่มีคำว่าประมาณนักเรียนจะต้องหาจำนวนเงินจริงๆนะคะก็จะได้เป็น5คูณด้วย47ลืมเรื่องการคูณไปหรือยังยังนะคะครูกันบ้านให้นักเรียนกลับไปท่องสคูณหนูได้ท่องมาไหมคะท่องนะคะเพราะเราจะเป็นต้องใช้ดังนั้นเริ่มแรกเลย5คูณด้วย47นักเรียนสามารถคูณแนวนอนได้ไหมคะได้ไหมได้ตัวเลขที่มีหลักเดียวคือเลขอะไรเลข5ครูขอเสียงทุกคนนะคะเลข5นำ5ไปคูณกับ47แล้วเริ่มคูณที่หลักไหนก่อนหลักหน่วยเพราะฉะนั้นนักเรียนนำ5ไปคูณกับ7 5คูณ7ได้35เราใส่5ทด3ดีมากเราใส่5ทด3ครูจะวางเลข5ไว้ที่ผลคูณเลยนะคะจะวางไว้ตรงนี้เลยค่ะใส่5ทด3ทด3ตรงไหนอะเราคูณแนวนอนถูกไหมคะก็ต้องไปทดไว้ที่หลัก10ก็คือเลข4บนเลข4ทดแบบนี้ต่อไปนักเรียนก็นำ5ไปคูณกับ4ในหลัก10 5คูณ4เท่ากับ25มีทดอีก3รวมเป็น23เราก็นำ23ไปใส่หน้าเลข5ดังนั้นสรุปว่าต้องจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินค่าอะไรอ่ะค่า
น้ำยาทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง235เราใช้หน่วยเป็นบาทนักเรียนจะไว้ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเป็นโจทย์ใช่ไหมคะเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องใส่หน่วยด้วยสรุปว่าถ้านักเรียนจ่ายเงินจริงๆนักเรียนต้องจ่ายเงิน235บาทแต่โจทย์ไม่ต้องการทราบแบบนี้โจทย์ต้องการทราบเป็นค่าประมาณถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนลองหาสิค่าประมาณของนักเรียนลองคิดสิคะว่าควรจะใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วคะได้ยินแว่วๆแล้วทีพบบอกว่าน่าจะสัก200มันไกลไปไหมเหมาะไหม240ใกล้ไหมได้ไหมจะใกล้235ไหมใกล้ไหมคะทางด้านขวาบอกครูหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยถูกไหมคะแต่ด้านซ้ายของครูบอกว่าน่าจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เพราะว่ามันจะใกล้เคียงมากกว่าเพราะนั้นครูบอกว่าต้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นนะคะนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10หรือค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยต้องขึ้นอยู่กับนักเรียนแล้วนักเรียนลองวิเคราะห์ดูสิควรจะใช้เป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10หรือค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเต็ม10ดีกว่าไหมนักเรียนหญิงบอกครูว่าเต็ม10ดีกว่านะคะเพราะว่าเต็มร้อยเป็นไงคะมันไกลไปดังนั้นครูถามใหม่ครูถามว่าต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่นะคะ240บาทก็ถือว่าใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงไหมใกล้เคียงแต่ถ้าสมมตินักเรียนไม่คิดแบบนี้นักเรียนสามารถคิดได้อีก1วิธีวิธีที่2คิดแบบนี้เลยค่ะนะคะราคาของเราก็มาดูว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของราคาน้ำยาทำความสะอาดพื้นกระเบื้องขวดละเท่าไหร่นะคะ47นักเรียนสามารถหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ดีคะเนี่ยครูให้มา47เพราะฉะนั้นหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10หรือเต็ม100ดีคะเต็ม10ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ของ47ก็คือ50นะคะเสร็จเรียบร้อยเราซื้อกี่ขวดซื้อ5ขวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าถ้าซื้อน้ำยา5ขวดราคาจะประมาณเท่าไหร่250เก่งมากได้มาจากไหนครูบอกว่าเก่งมากแสดงว่านักเรียนตอบถูกหรือตอบผิดตอบถูกมั่นใจเลยค่ะนักเรียนได้มาจากไหนได้มาจาก5คูณด้วยคูณด้วยอะไรคะ50ได้มาจาก5คูณด้วย50ช่วยคูณหน่อยค่ะนักเรียนก็เป็น5คูณ0ได้0ใช่ไหมคะต่อมานักเรียนนำ5ไปคูณกับ5ได้25นักเรียนก็นำ25ไปใส่หน้า0ก็จะได้เท่ากับ250หน่วยตรงนี้ใช้หน่วยเป็นบาทตรงนี้เป็นการหาค่าประมาณได้อีกวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นักเรียนบอกครูว่าค่าประมาณเต็ม10ได้240กับตอนนี้ค่าประมาณเต็ม10ได้อะไรคะ250ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงคำว่าประมาณหมายความว่าไม่ได้ตรงเป๊ะสักทีเดียวอันนี้เป็นการบอกค่าประมาณคร่าวนะคะได้ทั้ง2แบบสงสัยไหมคะถ้าไม่สงสัยจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะโจทย์ของครูอาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากเลยครูขอไปต่อเลยค่ะคราวนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะเอาเตรียมตัวโจทย์ของครูอ่านทีละท่อนค่ะนักเรียนอ่านค่ะส่งพรทำหมูปิ้งขายไปทีละท่อนนะคะสมพรทำหมูปิ้งขายอ่ะเริ่มสามร้อยห้าสิบแปดไม้วันพุธขายได้400ไม้วันพฤหัสสาม
ทย์ให้มาแบบนี้นะคะนักเรียนก็มาดูว่าถ้าครูถามค่าประมาณครูอยากทราบว่าวันจันทร์เนี่ยสมพรขายหมูปิ้งได้ประมาณกี่ไม้วันจันทร์สมพรขายหมูปิ้งได้ประมาณกี่ไม้นักเรียนหญิงบอกเป็นค่าประมาณเต็ม10ก็คือเท่าไหร่นะคะ360ถูกไม่ถูกถูกต้องนักเรียนชายหนูบอกค่าประมาณเป็นเท่าไหร่เราสามารถบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก็ได้หรือดูให้ดีเราสามารถบอกค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้อีกเต็มร้อยได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าครูถามค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยวันจันทร์ขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คะโอ้ยังปรึกษากันอยู่จริงๆทำงานเป็นทีมก็ดีนะคะปรึกษากันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครูถามใหม่ประมาณกี่ร้อยประมาณกี่ร้อยวันนี้ไม่มีการแข่งขันค่ะตอบได้เลยค่ะประมาณกี่ร้อยคะก็ประมาณ400ถามใหม่วันอังคารดูวันอังคารวันอังคารขายหมูปิ้งได้ประมาณกี่ร้อยกี่ร้อยคะ400วันพุธขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่400วันพฤหัสบดีขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่ก็400อีกวันศุกร์ขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่400ถ้าคุณเน้นว่าให้นักเรียนหาค่าประมาณเต็มร้อยนักเรียนสามารถตอบได้แต่พอครูให้นักเรียนวิเคราะห์เองนักเรียนชักลังเลนะคะครูบอกแล้วค่าประมาณไม่ได้หมายความว่ามันเป๊ะทีเดียวอาจจะตอบได้2แบบนักเรียนตอบประมาณเต็ม10ครูถือว่าถูกต้องแต่นักเรียนต้องตอบถูกนะคะค่าประมาณเต็ม100ถ้านักเรียนตอบถูกครูก็ถือว่าถูกต้องเพราะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ตอนนี้ตอบได้อย่างหลากหลายนะคะแบบไหนก็ได้แต่นักเรียนต้องมีเหตุผลนะคะต้องดูความสมเหตุสมผลด้วยแล้วก็ดูการนำไปใช้ด้วยคราวนี้หมูปิ้งที่สมพรเขาขายไม้ละเท่าไหร่ครูไม่ต้องการทราบเป็นไม้ละแต่ครูต้องการทราบว่าวันจันทร์นะคะสมพรขายหมูปิ้งได้เท่าไหร่นะคะ358ไม้เนี่ยให้นักเรียนตอบคำถามเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนคำสั่งลงสมุดทุกคนค่ะนักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดเลยค่ะจงตอบคำถามแล้วไม่ต้องเขียนข้อนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้โจทย์ที่ครูจะพูดต่อไปนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนลงสมุดฟังดีๆนะคะเพื่อจะได้รวดเร็วมากขึ้นโจทย์ที่ครูจะพูดต่อไปนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนลงสมุดครูจะเริ่มจากวันจันทร์จะหาก่อนว่าสมพรเนี่ยขายหมูปิ้งในวันจันทร์เนี่ยขายไปทั้งหมดเท่านี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ดังนั้นวันจันทร์เขาขายได้358ไม้ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะนักเรียนเขียนบรรทัดถัดมาเลยค่ะคำถามครูอยากทราบว่าวันจันทร์ขายได้เงินเท่าไหร่นักเรียนเขียนแบบนี้ค่ะนักเรียนเขียนว่าวันจันทร์ขายได้เงินคำว่าเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องเขียนนักเรียนเขียนเลยค่ะบรรทัดแรกนักเรียนเขียนว่าวันจันทร์ขายได้เงินวันจันทร์ขายได้กี่ไม้นะคะ358ไม้ขายไปไม้ละกี่บาท8บาทดังนั้นนักเรียนหาได้ไหมคะว่าวันจันทร์สมพรเนี่ยเขาขายหมูปิ้งได้เงินเท่าไหร่หาได้ไหมได้สรุปว่าวันจันทร์ขายได้เงินเป็นอะไรคะลองเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์สิจะได้เป็นเอาจำนวนของสิ่งของมาก่อนจำนวนของสิ่งของก็คือจำนวนของอะไรจำนวนของสิ่งของคือจำนวนของอะไรหมูปิ้งหมูปิ้งมีกี่ไม้358ไม้คูณด้วยจำนวนไอ้ราคาของหมูปิ้ง8บาทถูกต้องค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะเมื่อสักครู่นักเรียนเขียนว่าวันจันทร์ขายได้เงินใช่ไหมคะนักเรียนเขียนต่อเลยค่ะเอาจำนวนหมูปิ้งมาก่อนก็คือ358แต่ของครูจะเขียนบรรทัดถัดมานะนักเรียนเขียนให้อยู่บรรทัดเดียวกันได้เลยเขียนเลยค่ะเป็น358คูณด้วย8
นักเรียนช่วยคูณนะคะพร้อมกันนะเริ่มแรกเลยนักเรียนนำจำนวนที่มีหลักเดียวคือเลข8ไปคูณหลักหน่วยก็คือเลขอะไรเลขอะไรคะเลข8 8คูณด้วย8เท่ากับเท่าไหร่8คูณ8เท่ากับ64ลอใส่ดีมากใส่4ทด6นักเรียนตามครูเลยค่ะไปพร้อมกันเลยนักเรียนใส่4ที่ผลลัพธ์นะคะแต่ครูจะเรียกว่าผลคูณนะคะนักเรียนใส่คำตอบที่ผลคูณคือใส่4ไว้แบบนี้ค่ะเว้นข้างหน้าไว้ใส่4ทด6เราไปทดไว้ที่หลัก10เราคูณหลักหน่วยไปทดไว้ที่หลัก10แบบนี้ค่ะนักเรียนสังเกตว่าต่อไปเดี๋ยวเราจะนำ8ไปคูณ5ในหลัก10 8คูณ5ได้เท่าไหร่คะช่วยคูณหน่อยค่ะดีมากทดอีก6รวมเป็น46นักเรียนใส่6ทด4ที่หลักร้อยแบบนี้ต่อไปนักเรียนนำ8ไปคูณกับ3ในหลักร้อย8คูณ3เท่ากับเท่าไหร่คะ24นักเรียนทดอีก4รวมเป็น28นะคะอ่ะทุกคนใส่28ค่ะเสร็จแล้วตัวเลขเกิน3หลักไหมเกิดนักเรียนนับ1 2 3จุลภาคหน่วยตรงนี้ต้องมีหน่วยเป็นบาทนะคะนักเรียนได้ค่าหมูปิ้งวันจันทร์ละ358ไม้ขายไปไม้ละ8บาทจะได้เงินทั้งหมด 2,864 บาทอันนี้เป็นจำนวนเงินจริงๆตรงๆแต่คุณไม่อยากทราบตรงนี้คุณอยากทราบค่าประมาณสรุปว่าวันจันทร์ขายได้ประมาณเท่าไหร่คะครูถามว่าวันจันทร์ขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะโอ้บอสบอกครูว่า 3,000 บาทผมบอสมองแล้วว่าน่าจะเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มพันครูบอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วเรียนสังเกตว่าขายหมูปิ้งได้เท่าไหร่ 2,864 บาทเพราะฉะนั้นการหาค่าประมาณตรงนี้ไม่ควรหาค่าประมาณเต็ม10ไม่ควรหาค่าประมาณเต็มร้อยควรหาเป็นค่าประมาณโอ้ดีมากค่ะจำนวนเต็มพันดังนั้นบอสบอกครูว่าน่าจะบอกว่าวันจันทร์ขายได้ประมาณ 3,000 บาทอ่ะทุกคนสรุปค่ะเดี๋ยววันอังคารเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะวันจันทร์ขายได้ประมาณ 3,000 บาทเพราะครูบอกเลยว่าครูต้องการหาค่าประมาณพอนักเรียนได้วันจันทร์เสร็จนักเรียนขีดเส้นใต้เลยมันทัดถัดมาหาวันอังคารค่ะนักเรียนเสร็จวันจันทร์ไหมคะถ้าเสร็จแล้วครูขอไปวันอังคารเลยนะคะลองมาดูวันอังคารค่ะวันอังคารบรรทัดแรกเป็นโจทย์นักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์ให้มาว่าวันอังคารขายได้386ไม้ครูอยากทราบว่าสมพรเนี่ยเขาขายหมูปิ้งในวันอังคารเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนลงไปค่ะวันอังคารขายได้เงินคำว่าเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องเขียนวันอังคารขายได้เงินเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องเขียนนะคะนักเรียนก็ไปดูราคาหมูปิ้งราคาไม้ละกี่บาทไม้ละกี่บาท8บาทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบรรทัดนี้นักเรียนจะหาจำนวนเงินที่สมพรก็ขายหมูปิ้งในวันอังคารได้หรือไม่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอะไรคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนในบรรทัดเดียวกันได้เลยนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่าเท่าไรลงไปเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เป็นเท่าไหร่คะ386คูณด้วย8ดีมากค่ะเป็น386คูณด้วย8อันนี้นักเรียนลองคูณเองคูณได้ไหมลืมไปหรือยังโอ้ยังนะคะเอาทบทวนความจำ
นักเรียนได้คำตอบยังคะเราไปพร้อมกันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนไปด้วยเรามาดูว่าเราเริ่มจากนำ8ไปคูณกับอะไร8ไปคูณกับ6 8คูณ6ได้เท่าไหร่48เราใส่8ทด4ที่หลัก10ต่อไปนักเรียนนำ8ไปคูณกับ8ในหลัก10 8คูณ8ได้14ดีมากค่ะทดอีก4รวมเป็น68เราใส่8ทด6ที่หลัก100ต่อไปนักเรียนนำ8ไปคูณกับ3ในหลัก100 8คูณ3ได้24บวกทดอีก6รวมเป็น30นะคะหน่วยตรงนี้นะคะมีหน่วยเป็นบาทครูอยากทราบว่าวันอังคารขายได้ประมาณเท่าไหร่นักเรียนลองสรุปสิวันอังคารขายได้ประมาณเท่าไหร่ช่วยสรุปหน่อยค่ะตอบเต็มๆค่ะวันอังคารขายได้ประมาณ 3,000 บาทดีมากนักเรียนก็สรุปว่าวันอังคารขายได้ประมาณ 3,000 บาทอีกนิดนะคะต่อไปเป็นวันพุธวันพุธค่ะวันพุธเนี่ยขายได้404ไม้ครูอยากทราบว่าวันพุธขายได้เงินเท่าไหร่จริงๆคุณไม่ต้องการค่าละเอียดแต่นักเรียนต้องหาค่าละเอียดก่อนถึงจะหาค่าประมาณได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไรคะ404คูณด้วย8เขียนเลยค่ะวันพุธขายได้เงินแล้วนักเรียนก็เขียนวรรคนิดนึง404คูณด้วย8ช่วยคูณค่ะนักเรียนตามเลยนะคะเริ่มจากเอา4ไปคูณเอา8ไปคูณกับ4ก่อน8คูณ4ได้อะไรคะ32เราใส่2ทด3ไปทด3ไว้ที่หลัก10คือบนเลข0ต่อไปนักเรียนนำ8ไปคูณกับ0 8คูณ0ได้ได้0ใช่ไหมคะทดอีก3รวมเป็น3นักเรียนใส่3ที่หลัก10ต่อไปนักเรียนก็นำ8ไปคูณกับ4ในหลัก100 8คูณ4ได้32นะคะนักเรียนก็ใส่32เสร็จเรียบร้อยนักเรียนใส่จุลภาคใส่หน่วยลงไปด้วยสรุปค่ะวันพุธวันพุธนักเรียนสมพรเนี่ยเขาขายหมูปิ้งได้ประมาณเท่าไหร่ 3,000 บาทเก่งมากวันนี้บอสเก่งมากเลยสรุปว่าวันพุธนะคะสมพรขายได้ประมาณ 3,000 บาทเสร็จแล้วที่เหลือมีเหลือวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะเหลือวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่เหลืออีก2วันเดี๋ยวเราไปสรุปกันทีหลังนะคะวันนี้คุณมีการบ้านค่ะนักเรียนไปดูการบ้านนักเรียนเขียนการบ้านลงสมุดเลยค่ะทุกคนเขียนลงสมุดเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไม่พลาดว่าการบ้านของนักเรียนอยู่ที่แบบฝึกที่ 1.10 นะคะนักเรียนทำการบ้านค่ะหน้านี้เลยค่ะจดกันบ้านลงสมุดค่ะส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนก็คุณครูไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมคะอ้าวพรุ่งนี้เราจะประเมินนะคะหน่วยย่อยนี้10คะแนนสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
้